เป็นบางเงียบเลยนั่นหมดปัญญาอยู่พระอันวะก็น้ำมืออยู่ในกาของเราของก็มีการน้ำเทแค่ไปนั้นจะเอากำลังมาจากไหนไฟแค่นั้นวะพอเทแค่ไปเงียบเลยหัวแห่ๆมันเนื้อนะปัญญาของคนมันโง่จะตายเลยมันก็คอยจะให้ไฟมันไหม้รถไฟทั้งกระบวนไหม้ตู้แล้วก็ไหม้ไหนอีกถ้าจะมาดับแบบเดียวกันนี่มันก็ต้องไหม้ตู้หมดแบตเตอรี่ดับยิ่งไปยิ่งหายนะแต่อย่างนั้นแล้วปัญญาอย่างนั้นก็คิดไม่ได้จะทำไงใครพงที่ครอบอยู่ในหัวใจแล้วมันเป็นมนุษย์สันตลายได้ทั้งนั้นมนุษย์สันตลายเป็นอันตรายแก่มนุษย์นั่นเองผู้มีแล้วเป็นอันตรายต่อฟันไปเรื่อยๆนะแย่แย่ไปที่เรื่อยๆเลยคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีได้ไงความไม่ดีมีของทั้งการทุกคนเราวิตกพอมันมีอะไรมากๆเข้ามากก็สิ่งที่ตามมาเสียมันมีทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดมันตามมาด้วยกันบรรดาก็มีเจตนามาฟ้อมเช่นมีงานนี่คนทั่วมันจะแฝงเข้ามาคอยขโมยของนั่นคนจะได้เนี่ยไหนมาเอาทั้งนั้นเนี่ยนี่ส่วนหยาบมันบ้าอะไรอยู่แถวนั้นไม่เรื่องบ้าไม่เริ่มขึ้นนี่แล้วแม้แต่วัดเราก็ยังมีนี่ไม่ได้เหรอวันใดมีการมีงานและมีคนมาอยู่ที่นี่มีงานก็ต้องระวังคิดหรือไม่คิดไม่รู้ครับนี่คิดหมดเราไม่ได้เป็นโจรมีเวลาแต่เราเลือกรู้เรื่องของโจรมีเวลาเราไม่ได้ทำความชั่วแต่เรารู้เรื่องของคนชั่วของคนทำความชั่วอุบายทำความชั่วของคนไอ้ปุ๋ยอย่างนี้นะเป็นมาหน่อยเห็นมาล่าเอาครับหน่อยเลยนะกิเลสแสดงความผาดโผนทุกสิ่งทุกอย่างบนหัวใจสัตว์มาดูก็รู้ทุกวันนี้ยิ่งนับวันนับผมเสริมเงินขึ้นทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าบ้านนอกในเมืองบ้านป่าบ้านโลกที่ไหนก็เถอะเหมือนกันหมดเลยกำลังเรืองอำนาจเต็มที่แล้วมีหลังท่านเมืองไทยเราจนขึ้นสมองหัวตนตกมาใช้แล้ววิชาตนตกมาใช้ที่วิชาดีแล้วไม่ว่าคนทำลายนี้เกลียนตั้งหมดมันเรียนวิชาทุนหน้าขันดูแต่มีมันวิชาที่ไหนก็เรียนมาพอแล้วลงมาวิชานี้แล้วเสริมขีดนี้แล้วมันก็ต้องกัดกันไม่เสริมอันนี้ไม่มากไม่กัดกันมากนะคุณอันนี้มากแล้วกัดมากโหดร้ายมากมือเราเพราะอะไรอะไรก็เพื่อนี่อันนี้เป็นลำใหญ่ที่นาเขาไปมันก็รู้เองทั้งพระนาคามีทั้งหมดนี้ได้ไม่มีอะไรท่านไม่ต้องลงมาอีกเพราะอันนี้เป็นเครื่องดึงให้ลงมาพอถึงนั้นแล้วก็เป็นอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติของจิตดวงนั้นจะเป็นไปเองตัวเองมันแก่จนที่ร่างบวมไม่บวมมันก็สุขมันผลไม้แต่ที่ยังไม่แก่ก็ต้องใช้ต้องในการมีการบำรุงรักษากันจนกระทั่งที่มันแก่แล้วบ่มไม่บ่มก็สุกหามเข้าไปหามเข้าไปออกมาจากต้นมันก็สุกทั้งนั้นอยู่บนต้นมันก็สุกคือเป็นอยู่มันก็จะสุกของมันตายไปมันก็จะสุกของมันเพราะจิตนั้นไม่ขึ้นอยู่กับธาตุเขาขันที่เป็นและตายไปมันอยู่ในหลักธรรมชาติของจิตที่เป็นไปในตัวเองนั้นพระนาคาจึงเรื่องเรื่อยๆ
แล้วผ่านไปเลยเหมือนผลไม้ที่มันแก่แล้วมันค่อยห่างไปห่างไปสุกไปเลยไม่ต้องคืนกลับคืนมาเพราะเป็นหลักธรรมชาติอัตโนมัติอันนี้มีไหมตำราตำราอะไรจะเป็นหลักของตำรายิ่งหัวใจวะดูเข้าไปตรงนั้นเลยมันทำไมจะไม่รู้นี่ถึงเนี่ยอาถรรพ์พูดนะใครจะว่ามากก็ตามนี่อาถรรพ์จริงนะทุกคนทั้งเรื่องอวิชชาปัญญาสร้างฆ่าลานี่จนกระทั่งถึงที่ว่านี่ที่ว่าเป็นอัตโนมัติคือฝ่ายชั่วก็เป็นอัตโนมัติฝ่ายผูกมัดนี่มันเป็นอัตโนมัติได้โดยลำดับของมันตั้งใจแล้วตั้งใจมันก็เป็นยังไงเมื่อทำต้องมีอำนาจแก้ไขต่อถอนมันได้เมื่อบำเพ็ญธรรมเข้าไปแก้เข้าไปแก้เข้าไปเพราะกำลังที่เหลือมากต้องได้ใช้การต่อสู้กันมากตามลำดับลำดาเราจะอุปสรรคเอาความว่าหนักว่าเบาอะไรเข้ามาช่วยนั่นแหละคือเรื่องเอามาช่วยให้เจ้าของตายกล้าไม่ออกมันหนักก็หนักเนี่ยนั่นถึงเป็นความถูกต้องแต่ถ้าร่างกายเป็นอัตโนมัติได้ที่นี่ก็เป็นอย่างที่ว่าเราจะเห็นได้สติปัญญาของผู้ปฏิบัติถึงขั้นอัตโนมัติแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นไปตามหลักธรรมชาติตัวเองธรรมชาติตัวเองตั้งใจคิดที่มันตั้งใจคิดก็เป็นหลักธรรมชาติเช่นเดียวกับกิเลสที่มันเป็นหลักธรรมชาติหมุนตัวไปเองของมันเมื่อทำถึงขั้นนั้นแล้วก็เป็นเหมือนกันไม่ได้ผิดกันเลยหมุนไปจนถึงที่สุดกิเลสก็หมุนไปจนเต็มที่ของมันไม่ทราบว่าเงื่อนต้นเงื่อนปลายมันอยู่ที่ไหนมันหมุนดวนหัวใจสัตว์ให้เป็นให้หมุนเย็นตัวตายอยู่เหมือนมดไต่ขอบดงไม่ต้องมานับมากี่พวกกี่ชาติดูขอบดงนับมันได้ยังไงนับอะไรมันขอบดงนั่นมันก็ตายก็ตายวนไปเย็นมาอยู่นั่นมันกลมๆอย่างนั้นจะไปนับที่เบื้องต้นเบื้องปลายมันที่ไหนที่สุดทางปลายทางของขอบดงได้ยังไงอันนี้ต้นทางปลายทางของวัดแต่จิตวัฏจักรมันก็เหมือนกันวัฏฏะวัฏฏะแปลว่าหมุนเนี่ยถ้ามันมีอะไรมาคลี่คลายแล้วมันก็หมุนมันอยู่นั่นไม่มีวงจรวงไปเหมือนมดตายขอบดวงตายอยู่งั้นจนกระทั่งวันตายอันนี้เป็นของเก่านี่เป็นของใหม่ไม่เคยมาแล้วไม่รู้เกิดร่างตายที่ถูกวิชามันปิดไว้เป็นเหมือนขอบดงนี่มันก็เหมือนกันนั่นแหละไม่อัศจรรย์พระเจ้าอัศจรรย์ใครรู้ได้พระองค์เดียวเท่านั้นรู้ทางออกได้นอกนั้นไม่มีเลยทั้งสามแดนโลกธาตุนี่มีพระพุทธเจ้าพระองค์แรกเท่านั้นแหละพอทรงผ่านออกได้แล้วก็ประกาศกลางวานทำขึ้นภาษาโลกทั้งหลายได้รู้ภาษาสาวกทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังจากท่านเรื่อยๆรู้จักแง่รู้จักทางผ่านดำเนินผ่านไปได้เรื่อยๆมันเป็นไปในหัวใจเจ้าของเองรู้ในหัวใจประจักษ์กับหัวใจแล้วทำไมมาอาถรรพ์ทำไมพูดไม่ได้สิ่งที่ควรพูดได้แท้ๆมันต้องพูดได้พระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ได้จัดสรุปองค์ได้นำธรรมเหล่านี้มาพูดได้เมื่อไหร่พูดไม่ได้เพราะไม่รู้พอรู้แล้วใครจะเกินพระพุทธเจ้าการสอนโลกความฉลาดแหลมคมใครจะเกินพระพุทธเจ้าเพราะความฉลาดเหล่านี้ไม่ได้มาจากอวิชชาเป็นอาจารย์นะได้มาจากธรรมล้วนๆที่เหลือตัวไหนเป็นสอนวิธีการลิขุดล่าคนออกจากโลกของมันมีเหรอนี้ตั้งแต่ทำเท่านั้นสอนวิธีการลิขุดล่าจัดโลกออกจากวัดตัดจิตวัดไปจากทั้งท่านแสดงไว้ว่าธรรมมีอยู่อย่างนี้นั่นแหละท่านผู้ทรงรู้ทรงเห็นและผู้รู้ผู้เห็นแล้วท่านไม่มีปัญหาอะไรกับคำว่าธรรมมีอยู่เพราะธรรมเป็นท่านท่านเป็นธรรมก็คือใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว
ท่านจะมีปัญหาอะไรทั้งที่ท่านไม่มีปัญหาเลยในหัวใจของท่านทีนี้โลกมีปัญหาหมายหนาสิตัวปัญหาใหญ่ทุกดวงใจของสัตว์โลกว่าธรรมมีอยู่ได้ยินได้เฉยว่าธรรมมีอยู่เป็นอย่างภาษาเดียวกันมนุษย์เราพูดกันรู้เรื่องอย่างนี้ว่าธรรมมีอยู่แต่มันไม่สัมผัสสัมพันธ์ไม่รู้ว่าธรรมเป็นยังไงเนี่ยที่ว่าลึกลับเพราะสิ่งที่รับทราบนั้นมันถูกกิเลสปิดไปหมดให้รับทราบกับเรื่องของกิเลสเรื่องความมืดดำกำตาทุกอย่างเดียวตอนนั้นนั้นไม่ยอมให้รับทราบความสว่างกระจ่างแจ้งความแปลกประหลาดของธรรมทั้งหลายเลยแม้แต่น้อยนี่คือมันฝุดเตื้อมสำหรับมนุษย์เราที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องส่องดูบ้างเลยมันฝุดเตื้อมอย่างนั้นผิดแท้ไม่มีจิตดวงใดรู้ธรรมเห็นธรรมที่มีอยู่นั้นเลยเราจะไปรู้ไปเห็นไปสัมผัสสัมพันธ์ได้เรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสสัมพันธ์ดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาไปกินน้ำลมไฟไปอย่างนั้นและสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมดินไม่ใช่ธรรมน้ำไม่ใช่ธรรมลมไฟไม่ใช่ธรรมอากาศไม่ใช่ธรรมอวกาศไม่ใช่ธรรมสิ่งที่โลกกันอยู่นี้ทั้งสัมผัสสัมพันธ์กันนี้ทั้งมวลไม่ใช่ธรรมทั้งนั้นนั่นแล้วธรรมมีอยู่นี่อยู่ยังไงที่ธรรมมีอยู่แบบธรรมโลกมีอยู่แบบโลกถ้าอยากจะรู้ธรรมใจเท่านั้นเป็นผู้สามารถที่จะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมที่ว่ามีอยู่ทุกขั้นแห่งธรรมได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงยอดแห่งธรรมจะไม่นอกเหนือจากใจดวงนี้ไปได้เลยนี่แหละเนี่ยที่ว่าเป็นปัญหาเป็นอีกทีนึงเพราะเวลานี้จิตนั้นมันเหมือนกับว่าคว่ำหม้อนั้นคว่ำปากลงเอาปากลงเทน้ำลงไปใส่ก้นหม้อที่คว่ำไว้นั้นเท่าไหร่มันก็ไม่มีถังไม่มีอยู่เอาน้ำมหาสมุทรมาเทมันก็ไหลลงหมดออกหมดไม่มีหยดไหนที่จะตกค้างอยู่ได้เลยเราพูดถึงหลักใหญ่เลยว่าอวิชชาปัจจัยสร้างขารานั่นแหละตัวครอบความจิตให้เอาปากลงมันไม่ได้หงายปากขึ้นสวาขาตธรรมอุบายวิธีการต่างๆที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนี่เป็นเครื่องเปิดปากหม้อหงายหม้อขึ้นมาเพื่อจะรับธรรมทั้งหลายเช่นเดียวกับหม้อน้ำสำหรับเปิดรับน้ำเช่นนั้นถ้าลงในหม้อในถูกความปากลงแล้วไม่มีอะไรที่จะเข้าไปขังได้เลยเทน้ำเท่าไหร่ก็ไม่ขังหยุดถ้าลงกิเลสตัณหาวิชาได้ความปากลงไปแล้วก็เป็นเทน้ำเหมือนกันนี่แหละที่ว่าโลกมืดแปดทิศแปดด้านมืดเพราะเหตุนี้เองจะมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านล้านดวงก็ตามไม่ว่าใจสัตว์ใจบุคคลมันเป็นใจที่ความลงอย่างนี้ด้วยอำนาจของวิชาหรือด้วยอำนาจของกิเลสครอบไม่หมดคว่ำไม่หมดอย่างนี้จะเอาภาชนะใดหยิบดวงใดหงายรับน้ำคือทำทั้งหลายได้เราวาดภาพดูก็รู้เอาหม้อน้ำมาคว่ำไว้หน้าตะลาแล้วมีสักกี่พันกี่หมื่นใบก็ลองดูสิแล้วจะเทน้ำลงไปมันจะขังไหมหม้อใบใดหรือลูกใดมันจะเหมือนกันหมดน้ำจะไหลเก่งไปแต่ไม่มีน้ำไหนที่จะไหลเท่าหม้อที่ความปากได้ธรรมที่ว่ามีอยู่เหมือนกันกับน้ำมีอยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรลับนี่สาขาธรรมท่านตรัสไว้ชอบแล้วประกาศลั่นให้สัตว์ทั้งหลายได้ยินได้ฟัง
ผู้มีปณิสัยแม้จะถูกความอยู่ก็หงายขึ้นมาได้ท่านผู้เป็นอุคติกันอยู่วิปัสสิกันอยู่ที่พร้อมอยู่แล้วจะรับอัตมาธรรมคำว่าธรรมมีอยู่คำว่าธรรมประเสริฐสุดในโลกไม่มีอะไรเสมอไม่มีอะไรเทียบได้คือศาสดาองค์เอกได้แก่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ท่านทรงแสดงมาจากคำที่ว่าธรรมมีอยู่คือมีอยู่ในพระทัยท่านธรรมประเสริฐคือประเสริฐในพระทัยท่านท่านทรงรู้ทรงเห็นทรงสัมผัสสัมพันธ์ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างจิตกับธรรมไม่ได้แยกได้แยกไปที่ไหนไหนเลยนี่คือท่านผู้มีพระเมตตาสงสารและลื้อขนสัตว์โลกจำนวนมากมายแต่ละพระองค์ทรงนำมาสั่งสอนโลกไม่ใช่คนมีกิเลสหนาปัญญาหยาบหรือปัญญาทึบถูกกิเลสครอบงำหัวใจแล้วนำโอวาทของกิเลสออกมาหลอกลวงโลกแต่เป็นศาสดาองค์เอกไม่มีกิเลสแม้นิดหนึ่งเขาเคลือบแฝงในพระทัยนั่นเลยพระทัยทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท่งว่าธรรมมีอยู่เท่านั้นก็กระเทือนพระทัยธรรมประเสริฐเลิศโลกคือเหนือกว่าโลกก็กระเทือนในพระทัยการแสดงออกด้วยพระเมตตาพระเมตตานั้นก็เต็มอยู่ในพระทัยไม่มีคำว่าด้นๆเดาๆไม่มีคำว่าเป็นเงาๆดำๆดังๆแต่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นองค์แห่งธรรมแท้เต็มอยู่ในพระทัยสั่งสอนสอนโลกด้วยพระเมตตาจริงๆและสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำตามธรรมชาติที่มีอยู่นั้นคือตามธรรมที่มีอยู่ลึกตื้นหยาบละเอียดหนาบางในขณะเดียวกันสิ่งใดที่เป็นภัยต่อจิตต่อใจหรือเป็นภัยต่อธรรมท่านก็ทรงแสดงไปในขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นภัยต่อความสว่างก็คือความมืดสิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมก็คือกิเลสซึ่งถือสถานที่คือจิตดวงเดียวเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเช่นเดียวกันหมดและคำว่าธรรมมีอยู่แต่ที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ก็ไม่ทรงแสดงว่าอย่างไรเลยเพราะไม่มีไม่รู้ไม่เห็นกิเลสก็ไม่สามารถจัดแจงออกมาได้ว่าเป็นประเภทใดกับประเภทใดบ้างทั้งๆที่เป็นข้าศึกอยู่เต็มหัวใจเต็มพระทัยของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่เมื่อได้ทรงรื้อฟื้นหรือได้ทรงขุดค้นอัตธรรมโดยหลักธรรมชาติโดยหลักของสัพพัญญูที่ทรงค้นขวายเองทรงรู้เองเห็นเองได้ประจักษ์พระทัยแล้วจึงนำทั้งเหตุทั้งผลของธรรมนำทั้งเหตุทั้งผลของกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยประกาศแก่สัตว์โลกซึ่งมีจริตนิสัยหรือพื้นเพต่างๆกันให้เป็นที่เข้าใจโดยลำดับลำดาเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยอยู่เต็มหัวใจอยู่แล้วแต่ไม่สามารถที่จะแสวงหาทางออกได้เมื่อได้ฟังกระแสเสียงแห่งธรรมจากพระพุทธเจ้าเพียงเท่านั้นก็เป็นเหตุให้กระเทือนจิตใจทั้งโทษทั้งฝ่ายโทษทั้งฝ่ายคุณแล้วพยายามขวนขวายหรือตะเกียบตะกาย
สุดความสามารถตั้งแต่ขณะเริ่มแรกนั่นเลยในศาสดาองค์ปัจจุบันของเรานี่ก็คือพระเบญจวัคคีย์ทั้ง5พอทรงแสดงเวเมภิกขเวอันตาปบายิเตนะเสวิตบาเท่านั้นขอทราบว่านี้คือทางเครื่องหลอกลวงสัตว์โลกยังไม่ใช่ทางแห่งธรรมแม้จะปฏิญาณตนหรือเข้าใจว่าตนดำเนินว่าถูกทางก็ตามแต่ยังเป็นเรื่องเป็นทางของกิเลสไม่ใช่ทางของธรรมการทำตนให้ลำบากเปล่าๆโดยเจตนาที่มุ่งอัดมุ่งทำแต่ทำไม่ถูกต้องมันเป็นแผนการของกิเลสไปเสียนี่หนึ่งการประกอบตนให้หมกมุ่นอยู่กับกิเลสราคะตัณหาทั้งมวลซึ่งเป็นรังของกิเลสล้วนๆนั่นก็คือดำเนินหรือถูกกิเลสฉุดลากไปโดยไม่ต้องสงสัยหนึ่งสิ่งที่จะทวนกระแสแห่งทางทั้งสองเงื่อนนี้ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนอายุสัมพุทธาจักขุกรณีญาณกรณีปัสสมายะปิญญายะสัมโพธายะนิบานายะสังวัจจติเสยที่ดังนั้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปไปเลยในส่วนที่เป็นข้าศึกก็ทรงแสดงให้ทราบในเบื้องต้นแล้วว่าเสยยที่ดังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสเรื่องการทำความตนให้ลำบากเปล่าๆก็บอกแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรประกอบขึ้นด้วยทุกข์ต่างหากนี่ก็ได้แสดงไว้แล้วมาอันดับสองเป็นเรื่องของสมุทัยอย่างชัดเจนก็บอกไว้ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่คือสิ่งธรรมชาติที่จะสั่งสมกองทุกข์หรือพอกพูนทุกข์ให้ทับถมจิตใจของสัตว์โลกไม่มีประมาณการสถานที่เลยก็ทรงแสดงให้ทราบจากนั้นก็ทรงแสดงมัชฌิมาคือความเหมาะสมในการก้าวเดินออกจากสิ่งที่เป็นธาตุหรือเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยเหมาะสมกับการปราบสิ่งที่เป็นธาตุทุกประเภทออกได้โดยสิ้นเชิงไม่สงสัยได้แก่สัมมาทิฏฐิความฉลาดโดยธรรมสัมมาสังกัปโปมีความหมายถึงความฉลาดที่ทรงดำริด้วยความฉลาดแหลมคมโดยธรรมไม่ใช่เป็นความฉลาดดังที่โลกทั้งหลายใช้กันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี้เป็นความฉลาดทางด้านธรรมะล้วนๆที่จะสามารถแก้กิเลสให้หมดไปจากใจได้โดยสิ้นเชิงอุบายที่ออกมาจากความฉลาดนั้นคืออะไรอีกที่จะแสดงออกในการต่อสู้ในการดำเนินก็คือสัมมาวาจากล่าวชอบด้วยปัญญาสัมมากัมมันโตกระทำชอบด้วยปัญญาด้วยความฉลาดสัมมาอาชีโวเลี้ยงร่างกายและจิตใจด้วยความชอบธรรมด้วยปัญญาสัมมาวายามโมเพียรชอบด้วยอุบายแห่งปัญญาสัมมาสติสัมมาสมาธิระลึกด้วยอุบายของปัญญาพาให้ระลึกและมีความแน่วแน่นมั่นคงทางด้านจิตใจด้วยอำนาจของปัญญาเป็นผู้นำทางธรรมเหล่านี้แหละคือธรรมเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสทุกประเภทซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมเป็นข้าศึกของใจซึ่งเป็นคลังแห่งกิเลสให้หมดสิ้นไปโดยไม่ต้องสงสัยจะประกอบด้วยดังที่กล่าวมาเบื้องต้นพระพุทธเจ้าทรงทรงว่าจักขุกรณีญาณจักขุก็เกิดคือคำว่าจักขุก็หมายถึงจักขุญาณภายในใจล้วนๆไม่ได้นำตาเนื้อไปใช้เลยแม้แต่นิดหนึ่ง
ญาณกามีซึ่งเป็นความละเอียดแหลมคมของญาณคือว่าจักขุก็หมายถึงว่าเห็นอย่างชัดเจนด้วยพระจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดมาปิดบังหุ้มห่อเหมือนอย่างแต่ก่อนญาณกามีทรงอย่างทราบตามหลักความจริงไม่ลบล้างความจริงที่มีอยู่มีอยู่อย่างไรทรงรู้ทรงเห็นอย่างนั้นเห็นก็คือจักขุญาณรู้ก็คือญาณความอย่างทราบจึงทั้งทรงรู้ทรงเห็นในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายและวิธีการบำเพ็ญวิธีการหลีกเลี่ยงจะหลีกเลี่ยงอย่างไรวิธีการละการถอดการถอนถากถอนอย่างไรทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องแม่นยำสมบูรณ์เต็มที่อุปสมายะเป็นไปเพื่อความสงบท่านบอกไว้ว่าจะเป็นไปเพื่อจักขุญาณเป็นไปเพื่อจักขุเป็นไปเพื่อทำญาณให้แจ้งให้รู้ชัดเห็นชัดเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นไปเพื่อความรู้ในแง่ต่างๆอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุสัมโพธายะเป็นไปเพื่อนิพพานธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นต้นจนถึงสัมมาสมาธินี่เป็นเครื่องมือที่จะยังผู้บำเพ็ญให้เป็นไปเพื่อความเห็นแจ้งเพื่อความอย่างทราบด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อความสงบราบคาบเพื่อความรู้ในสิ่งทั้งหลายที่เรียกว่าทิพโสตที่ประจักษ์สุเหล่านี้เป็นต้นเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุในกิเลสประเภทต่างๆไม่มีสิ่งใดเหลือดอเป็นไปเพื่อนิพพานมีสัมมาทิฏฐิมัชฌิมาปฏิปทานี้แหละที่เป็นถึงนี่ทรงสอนออกมาจากพระไตรที่ทรงบรรจุทั้งเหตุทั้งผลไว้โดยสมบูรณ์อยู่แล้วจึงไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องอะไรที่เป็นภัยก็ทรงแสดงให้ฟังแล้วสิ่งที่จะเป็นคุณจนกระทั่งถึงมหาคุณก็แสดงไว้โดยถูกต้องรวมความลงแล้วว่านี่คือศาสดาองค์เอกเป็นผู้ทรงสั่งสอนไว้ความรู้ทั้งหมดออกมาจากความเป็นศาสดาองค์เอกออกมาจากความเป็นสัพพัญญูไม่ได้รับรู้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดมาให้อุบายที่จะแก้กิเลสทั้งมวลด้วยธรรมนี้เป็นอุบายของธรรมล้วนๆเกิดจากสัพพัญญูคือรู้เองเป็นเองพ้นขวายเองละได้เองรู้แจ้งแทงทะลุเองนำมาทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความรู้ความเห็นความเป็นจริงของพระองค์แต่ละพระองค์ข้าพระองค์บรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสั่งสอนอย่างนี้จนกระทั่งได้รู้แจ้งแทงทะลุไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือการสอนจริงไม่มีแง่สงสัยแม้แต่แง่เดียวหรือแง่หนึ่งแง่ใดเลยสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มอัดเต็มธรรมผู้ฟังซึ่งมุ่งต่อความจริงตามหลักธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่จริงล้วนๆแล้วจึงได้ฟังอย่างถึงใจดังเป็นจวักขีทั้ง5พอแสดงระเวเมติกเวขึ้นแล้วก็แสดงมัชฌิมาปฏิปทาท่านเหล่านี้ก็ได้รู้แจ้งเห็นจริงคือรู้แจ้งแทงทะลุในสติปัญญาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ลงไหนจุดเป็นจุดที่ทำงานท่านก็รวมลงว่าอริยสัจ4ทุกขังอริยสัจจังสมุทอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังนิโรธอริยสัจจังมรรคอริยสัจจังรวมลงที่กายที่จิตนี้ทั้งนั้นนี่แหละอริยสัจท่านแสดงเรื่องอริยสัจ4แสดงลงในสถานที่ทำงานลงที่กายที่จิตขึ้นที่กายทั้งหมดชาติปิตุฆาชราปิตุฆาถึงเรื่องความทุกข์อานัมปิตุขังเรื่องร่างกายนี้มันเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะอะไรครับชาติก็เป็นทุกข์ความเกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มแรกอยู่ในครรภ์ก็เริ่มแรกตั้งความกองทุกข์ขึ้นมาพร้อม
ในคันนั้นได้ตั้งเป็นรูปร่างใหญ่โตขนาดไหนกองทุกข์ก็เริ่มเท่ากันเท่ากันมาโดยลําดับจนกระทั่งขณะตกคลอดก็เรียกว่ากองทุกข์ถึงขั้นสลบสลายทนไม่ได้ตายมีเยอะนี่คือความทุกข์ในการเกิดชราปิตุขาเวลาเฒ่าแก่ชราแล้วเป็นยังไงกําลังวังชาลดหย่อนลงไปหมดจนถึงกับว่าช่วยตัวเองไม่ได้นอนอยู่เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเป็นแต่ว่าลมหายใจครองตัวอยู่เท่านั้นความรู้สึกก็มีแต่ไม่มีกำลังที่จะช่วยพยุงตนเองเกิดทุกข์แค่ไหนมนุษย์เราสัตว์เราเพราะช่วยตัวเองไม่ได้แต่ความทุกข์มันเหยียบย่ำทำลายเป็นลำดับธรรมดาไม่ได้ลดน้อยลงเหมือนกับกำลังวังชาที่จะช่วยตัวเองนั่นเลยในขณะที่จะตายทุกข์บีบคั้นจนกระทั่งสลบสลายถ้าสติไม่มีเพราะไม่ได้มีการอบรมก็คว้าโน้นคว้านี้ไม่มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวของตัวคว้าลมคว้าแรงคว้าด้วยความสำคัญเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสทั้งมวลทุกข์ก็บีบบังคับเข้าไปจนทิ้งเนื้อทิ้งตัวตกเตียงไปก็มีมากถึงผู้นอนอยู่บนเตียงเพราะอะไรเพราะความทุกข์มันบีบบังคับให้ตกกระเด็นไปโน้นตกกระเด็นไปนี้อยู่ด้วยความสงบไม่ได้นี่คือกองทุกข์ท่านบอกอย่างชัดเจนมีทุกข์หรือไม่ทุกข์เราวาดภาพดูที่กล่าวมันปรารถนาอะไรๆไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ความปรารถนาส่วนมากท่านหมายถึงเรื่องปรารถนาของโลกทั้งหลายอันเป็นเรื่องของกิเลสตั้งความปรารถนามากน้อยเพียงใดก็ชื่อว่าสั่งสมความทุกข์ขึ้นมากน้อยเพียงนั้นโดยลำดับลำดาได้มาก็แทนที่ความสุขจะอยู่กับความได้มามันก็ไม่อยู่เสียความปรารถนานั้นมันก็ไปของมันอีกเหมือนกับไฟได้เชื้อเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความปรารถนามากผู้ที่มีความโลภมากจึงหาความสุขไม่เจอเลยนอกจากเพิ่มความทุกข์เข้าโดยลำดับลำดาเพราะความโลภของตนหาความสุขหาได้อยู่ในความพอดีไม่เพราะคำว่ากิเลสแล้วหรือคำว่าความโลภความปรารถนาแล้วจะไม่มีความพอดีจะเพิ่มตัวขึ้นโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงผู้ปรารถนาตายทิ้งเปล่าๆด้วยอำนาจแห่งการแบกกองทุกข์ทนไม่ไหวไม่ปรากฏได้รับความสุขเพราะความสมหวังนั่นเลยเพราะกิเลสไม่ให้ใครสมหวังนอกจากธรรมเท่านั้นจึงให้โลกได้มีความสมหวังได้นี่ก็เป็นความทุกข์ปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายะเหล่านี้มีตั้งแต่เรื่องกองทุกข์แสดงตัวเต็มธาตุเต็มขันธ์เต็มจิตใจทั้งนั้นเป็นไฟทั้งกองเอาความสุขมาจากไหนนี่ท่านพูดถึงเรื่องทุกขสัตว์มันเป็นทุกอย่างนี้ให้ทราบเรื่องของมันแล้วอะไรที่มันเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์เฉพาะอย่างยิ่งเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บหัวตัวร้อนหรือเวลาปุ๊บนั่งภาวนานานๆเราเป็นนักปฏิบัติเอากันในวงปัจจุบันนี้อันนั้นพรรณนาไปเพื่อให้ทราบสาเหตุเพื่อจะได้ประมวลเข้ามาสู่หลักปัจจุบันซึ่งมีอยู่กับตัวเราทุกรูปทุกนามนี้และพิจารณาในวงปัจจุบันนี้อะไรมันเป็นทุกข์ทุกขังอริยสัจจังท่านบอกว่าทุกข์เป็นของจริงนี่ถึงขั้นจะเอากันจริงๆขั้นอารมณ์เป็นอย่างหนึ่งขั้นปริโลมเป็นอย่างหนึ่งขั้นอารมณ์หมายถึงชาติปิตุขาชราปิตุขาเรื่อยนี่ขั้นปฏิโลมย้อนเข้ามาว่าใครเป็นทุกข์ตัวทุกข์จริงๆเขาได้บอกเพราะว่าเขาเป็นทุกข์ไหมเราผู้ไปทราบเขาว่าเป็นทุกข์นั้นต่างหากเป็นผู้จะรับความทุกข์เพราะความงมงายเพราะความรุ่มหลงตัวเองไปยึดไปทั้งกองเข้ามาเผาลนตนเองน่ะนี่คือความหลงของจิตแยกดูทั้งกายกายก็เป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นแต่ละสัตว์ละส่วนมันมีอยู่ของมันตั้งแต่มันเกิดมาทุกข์เกิดขึ้นมาเป็นการเป็นเวลามันก็ดับไปของมันตามหลักความจริงทั้งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของมันกายก็เป็นเช่นนั้นพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามหลักความจริงโดยทางปฏิโลมคือเหมือนกับว่าย้อนให้หาความจริงไม่อารมณ์ต่างการพิจารณาค้นคว้าอย่างนี้คืออะไรถ้าไม่ใช่สติถ้าไม่ใช่ปัญญาศรัทธาความเพียรความอุตสาห์พยายามจะเอาอะไรมาใช้คนเรานี่แหละสัจธรรมทำงานอยู่ในวงเดียวกันพอทุกข์เกิดขึ้นค้นหาเหตุของทุกข์ว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุผลกลไกอะไรนี่คือเรื่องของปัญญาสมุทัย
ละแก่ความปรารถนาอยากให้หายอยากให้ทุกข์ทั้งหลายสลายตัวไปอยากอยู่สบายเหล่านี้เป็นเรื่องของสมุทัยแต่เรื่องของมรรคไม่ต้องการหายหรือไม่หายก็ตามต้องการทราบความจริงนี้เท่านั้นเมื่อทราบความจริงไปมากน้อยเพียงไรเรื่องของทุกข์จะเป็นของจริงขึ้นมาเองตามความรู้ของตนที่พิจารณารอบตัวสมุทัยจะสงบตัวลงไปเองโดยลำดับกำลังเพราะมรรคมีกำลังที่มีพิจารณารอบตัวไม่ทำลายตัวเองเพราะมรรคมีกำลังมากสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นของจริงขึ้นมาให้เห็นประจักษ์ใจทุกขังอริยสัจจังก็จริงเต็มส่วนประจักษ์กับใจโดยไม่ต้องไปถามใครอ๋อคำว่าทุกเป็นของจริงจริงอย่างนี้เองสมุทัยเป็นของจริงก็จริงอย่างนี้เองนิโรธก็เป็นของจริงก็เหมือนกันดับทุกไปโดยลำดับลำดาตามหน้าที่ของตนมรรคเป็นของจริงก็รู้รอบขอบคิดด้วยปัญญาดูตามสภาพความจริงของตนที่มีความฉลาดรอบตัวต่างอันต่างจริงเป็นขั้นขั้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงจริงสุดยอดเมื่อถึงจริงสุดยอดแล้วทั้งสี่นี้ก็ผ่านไปเหลือแต่ความมือสุดล้วนที่พ้นจากสัจธรรมทั้งสี่นี้แล้วนี่ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรท่านแสดงไว้นี่คือศาสดาองค์เอกแสดงไว้เป็นปฐมเทศนาเป็นปฐมฤกษ์แก่บรรดาสาวกทั้งหลายผู้ที่สนองพระโอษฐ์ของพระองค์ได้เต็มภูมิก็เป็นจวักขีทั้ง5เป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมาทั้ง5องค์ออกจากธรรมของจริงของพระพุทธเจ้าเนี่ยคำว่าธรรมมีอยู่สาวกทั้งหลายเหล่านั้นหายสงสัยเต็มหัวใจแล้วไม่มีอะไรเหลือธรรมมีอยู่อย่างไรธรรมประเสริฐไม่ไปถามใครพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกเพราะอะไรไม่ต้องถามเพราะธรรมชาตินั้นก็เอกอยู่แล้วต่างอันต่างเอกต่างองค์ต่างเอกเป็นสภาพเดียวกันหาที่ค้านกันไม่ได้เห็นแล้วเห็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์คือเห็นความบริสุทธิ์ของตนเองนี่ที่นี่ธรรมมีอยู่ไม่มีปัญหาสำหรับท่านเหล่านี้เพราะจิตเป็นคู่ควรกับธรรมมีอยู่ทั้งหลายนั้นได้สัมผัสสัมพันธ์กันโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเต็มภูมิแห่งจิตเต็มภูมิแห่งธรรมในความว่ามีอยู่และในความว่าประเสริฐแห่งธรรมแห่งจิตมีสมบูรณ์เต็มที่ในหัวใจแล้วหายสงสัยนี่ท่านเหล่านี้แหละท่านผู้รับทราบท่านผู้ยืนยันในธรรมมีอยู่และธรรมประเสริฐสามัญเราธรรมดาไม่สามารถจะจิตจีรวมก็ตามเช่นเดียวกับหม้อที่ถูกความปากลงไว้นั่นแหละไม่สามารถจะรู้จะเห็นถ้าอยากจะรู้จะเห็นทำให้หงายปากหม้อขึ้นมาเพื่อรับธรรมทั้งหลายหงายความเพียรขึ้นมาศรัทธาความเชื่อจริงความเชื่อตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้านี้เป็นความเชื่อที่ไม่ขาดทุนศูนย์ดอกเป็นความเชื่อที่ไม่เสียเวลาเป็นความเชื่อที่ถูกต้องตามหลักธรรมและเป็นความเชื่อที่จะยังความอุตสาห์พยายามทุกด้านทุกทางที่ให้โหมตัวเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชำระสิ่งที่เป็นข้าศึกเพื่อปราบตามสิ่งที่เป็นข้าศึกอันเป็นตัวจำปอมทั้งหลายออกไปจากใจโดยลำดับบรรดาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือภายในใจเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นกับตัวเองเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างนี้ศรัทธาเป็นมาเองวิริยะเพียรเองเพราะเกี่ยวโยงกันคนเราเมื่อมีศรัทธาถึงใจทำไมความเพียรจะไม่ถึงใจสติก็ต้องถึงใจสมาธิถึงใจปัญญาถึงใจธรรมถึงใจกิเลสกระจายออกไปโดยลำดับลำดาไม่มีอะไรเหลือนี่แหละทำความเพียรโดยหลักธรรมชาติความเพียรประจักษ์ใจเป็นอย่างไรไม่ต้องบังคับบัญชามันหมุนตัวมันไปเองสติก็เหมือนกันความรู้อยู่ที่ไหนสติจะกลมกลืนกันไปปัญญาจะกลมกลืนกันไปสมาธิมั่นคงทั้งเหตุคือการบำเพ็ญไม่หล่อแหลกมั่นคงทั้งผลคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นเป็นความร่มเย็นเป็นสุขหนาแน่นมั่นคงภายในจิตใจปัญญามีความรอบตัวรอบทุกอาการของจิตที่แสดงออกมารอบทุกอาการของอวัยวะที่แสดงตัวออกไปรอบทั้งภายนอกที่เข้ามาสัมผัสสัมผัสเรียกว่าปัญญารอบตัวนี่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏขึ้นในใจของผู้บำเพ็ญเองแล้วก็ไม่ต้องถามผู้ใดๆทั้งหมด
จะเป็นสิ่งที่ประจักษ์ยอมรับตัวเองภายในนั้นนี่ชื่อว่าธรรมแท้ขึ้นภายในจิตเรายังไม่สามารถมองเห็นธรรมแท้รู้ธรรมแท้ต้องอาศัยตำหนักตำลากลางซะก่อนเหมือนเป็นแบบแปลนแผนถังแล้วพยายามตะเกียกตะกายไปตามนั้นหนักบ้างเบาบ้างต่อสู้กันไปทนกันไปจนถึงขั้นรู้ประจักษ์ตัวเองแล้วไม่ต้องมีอะไรมาสนับสนุนก็เป็นไปได้เองนี่แหละการปฏิบัติธรรมคำว่าธรรมมีอยู่อย่างนี้แหละธรรมทั้งหลายนั้นไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่ดินฟ้าอากาศไม่ใช่อวกาศไม่ใช่วัตถุสิ่งใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นวิสัยของสิ่งนี้จึงสามารถรับได้เพียงสิ่งนี้เท่านั้นแต่ไม่สามารถรับธรรมได้เพราะธรรมไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายของเราสัมผัสสัมพันธ์ได้นี้เป็นธรรมแต่จะสามารถสัมผัสสัมพันธ์ได้ด้วยใจที่ประกอบด้วยองค์ธรรมที่ถูกต้องดังที่กล่าวมาเหล่านี้เช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่แหละเป็นทางที่ไหลมาธรรมเป็นเครื่องมือที่จะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมได้ทุกประเภทตั้งแต่ความสงบเย็นใจขึ้นมาโดยลำดับความสงบก็ไม่ต้องไปถามที่ไหนจะปรากฏขึ้นที่ใจของผู้บำเพ็ญนั่นแหละนี่จึงว่าธรรมแท้เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติปริยัติศึกษาเราเรียนมาตั้งแต่วันบวชเจสาลงมานักขาทันตาตะโจนี่ได้เรียนแล้วปริยัติอุชาจะมอบให้ทุกลูกทุกนามที่บวชตั้งแต่เนรขึ้นไปแล้วนำนี่ก็ไปคลี่คลายขยายดูเป็นภาคปฏิบัติเป็นยังไงเจสาลงมานักขาทันตาตะโจอันเป็นเส้นๆนี้หรือเป็นคนทั้งผมทั้งขนเส้นๆนี้หรือเป็นคนนี่หรือเป็นของสวยของงามอันเป็นเส้นๆนี้หรือเส้นหญ้ามันก็เหมือนกันมันไม่เห็นสวยให้งามทำไมผมอันนี้มันงามมันสวยนะอะไรพาให้สวยอะไรพาให้งามอะไรมาหลอกค้นหาความจริงให้มันเจอเมื่อค้นหาความจริงที่สิ่งที่มาหลอกแล้วมันก็จริงมันก็เจอตอนนั้นเองดูตามความจริงแล้วมันมีอะไรสวยงามผมขนเล็บฟันหนังนี่ดูเข้าไปทั้งภายนอกภายในตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนบังคับบัญชาดูตามความจริงอย่าให้จิตทะเลสลายออกไปสู่ความจอมปลอมซึ่งกิเลสมันปักเสียบเอาไว้รอบด้านอันนี้ง่ายนักเร็วนักนะเพราะมันคล่องตัวมานานแล้วกิเลสเคยคล่องตัวบนหัวใจเรามานานทำยังคล่องไม่ได้พอจะเริ่มทำถูกมันปัดมือตกไปหมดปัดมือตกไปหมดตับมือหักมือขาดแขนหักแขนขาดหัวกุดหัวด้วนไปมันตั้งไม่อยู่นั่นสิจะตั้งความเพียรก็ถูกมันปัดเสียตั้งท่าใดก็ถูกมันปัดเอาล้มไปเสียล้มก็ลงไปลงหมอนั่นแหละความขี้เกียจขี้ค้านมันกระจมอยู่ในหัวใจนี่เสียมันกล้าไม่ออกเพราะกำลังของกิเลสกำลังของสิ่งจำปลอมมันมีมากมันเป็นอัตโนมัติของมันคล่องตัวที่สุดฉะนั้นจึงต้องได้พยายามต่อสู้กับมันอย่างหนักด้วยความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามเพราะเล็งประจักษ์ใจแล้วว่าธรรมเป็นของประเสริฐต่างหากกิเลสไม่ได้ประเสริฐทำต่างหากประเสริฐกิเลสเป็นตัวหลอกลวงเป็นตัวจอมปลอม 100% 100% ทำเป็นทำที่แท้ที่จริง 100% 100% สวนทางกันไปเราเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อกิเลสเราต้องถามตัวของเราเองด้วยสติปัญญาของเราจึงชื่อว่าเป็นผู้ซักตัวเองกับกิเลสอยู่กับตัวเองแก้ตัวเองด้วยอำนาจของธรรมกิเลสเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดเราแก้ด้วยอาจด้วยธรรมเราจะเชื่อใครพุทธังธัมมังสังฆังสนังกฉามิเราเป่งวาจามาตั้งแต่นั้นแต่ใดเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่บวชตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งบัดนี้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่หรือองค์หลอกลวงโลกมีไหมเราถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถืออย่างไรพระพุทธเจ้าจริงอย่างไรในภาคปฏิปทาก็ดีทั้งผลเป็นที่ได้รับเป็นที่พอพระทัยอยู่แล้วธรรมะที่ว่าทั้งธรรมังสนังกฉามินี่ก็เหมือนกันอยู่ในพระทัยพระพุทธเจ้าเต็มดวงอยู่แล้วสังฆังสนังกฉามิพระสงฆ์สาวกเป็นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ทรงธรรมอันบริสุทธิ์ที่ทั้งนั้นท่านเหล่านี้ไม่ใช่ผู้หลอกลวงไม่ใช่ผู้ต้มตุ๋นสัตว์โลกทั้งหลายให้ล่มจมไปมีกิเลสเท่านั้นเป็นธรรมชาติที่หลอกลวงสัตว์โลกทั้งหลายให้ต้มให้ล่มจมไปไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลหญิงชายถ้าชั้นวรรณะใดก็ตามถูกต้มถูกตุ๋นจากกิเลสนี้ทั้งนั้นทำไมเราก็เป็นคนหนึ่งซึ่งถูกต้มถูกตุ๋นจากมันมานานแค่นั้นเนี่ยจึงยอมเชื่อมันอยู่ตลอดเวลาไม่โผล่หน้าขึ้นมาด้วยสติปัญญามองดูหน้ามันบ้างให้มันมีแต่มันมองดูหน้าสับหน้าผากเราอยู่เรื่อยๆนี่อย่างเลยเราเป็นนักปฏิบัติต้องพิจารณาอย่างนั้นต้องใช้สติปัญญาพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงสมาให้เป็นหลายสันหลายขมสมกับเกียรติมันมีหลายสันหลายขมไม่งั้นไม่ทันกันนักปฏิบัติพลิกขึ้นมาให้ช้าให้ทันเนี่ยเราพูดถึงหนึ่งปริยัติ
พอได้เรียนแล้วแยกมาเป็นภาคปฏิบัติมันไม่เพียงแต่ตะโจเท่านั้นแหละเมื่อเข้าไปถึงนี้แล้วมันจะอวัยวะน้อยใหญ่ในส่วนกลนาการนี่มันจะตลอดทั่วถึงไปหมดเป็นสภาพเหมือนกันทว่าทุกขังนิจังนัตตาเต็มหมดทั้งตัวนี้ทว่าอสุภะสุภังตรงไหนมันสะอาดพอที่จะไว้วางใจได้มีไหมมันไม่มีเต็มมาตัวแต่กิเลสมันบอกว่าดีว่าสวยว่างามมันเอาลมๆแรงๆมาหลอกเราก็เชื่อมันมันไม่มีความจริงอะไรเลยเรายังเชื่อมันจนกระทั่งป่านนี้เอาทำมือจับเข้าไปดิจับเข้าไปจับเข้าไปตรงไหนไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็พังๆเมื่อความจำปลอมนั้นพังแล้วมันก็อยู่สบายเพราะมีแต่ความจริงล้วนๆอยู่ด้วยกันสบายไปหมดแม้ทุกข์จะมีอยู่ในธาตุในขันธ์เก็บค่าได้เปลือกก็ตามมันก็เป็นความจริงอันหนึ่งของมันเพราะใจของเราเป็นความจริงแล้วนะมันก็ไม่เป็นทุกข์ต่อกันไม่กระทบกระเทือนกันไม่ให้วันไม่ได้วันไหวต่อกันเลยนี่ครับพิจารณาให้พิจารณาอย่างนี้นี่เป็นสนามรบนี่เป็นสถานที่ทำงานของนักปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นไม่หลุดพ้นที่ตรงไหนหลุดพ้นที่ถูกมัดน่ะอันเหล่านี้แหละสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจของเราอยู่เวลานี้ให้กระเสือกกระสนกระวนกระวายดิ้นอยู่อย่างนั้นภายในจิตใจใครๆก็รู้เพราะมีสิ่งพาให้ดิ้นไม่ต้องถามกันก็รู้ให้ทำจ่อเข้าไปที่ตรงไหนความสงบจะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งกิเลสมันพังไปหมดเพราะอำนาจแห่งธรรมปราบปรามมันแล้วไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรดิ้นมีแต่จากเรื่องขันล้วนๆเท่านั้นแหละรูปก็มีอยู่ตามสภาพของมันก็รู้อยู่แล้วว่ารูปนี่คือธาตุสี่เนี่ยดินน้ำเป็นสำคัญที่เด่นเพราะเป็นธาตุที่หยาบก้อนร่างกายของเรานี่มันก็ก้อนดินเหนียวนั่นเองฉาบทาไปด้วยน้ำเป็นชื้นแฉะอยู่ในตัวของเราไม่ผิดอะไรกับที่ตมที่โคลนที่เปียกแฉะและคนๆอะไรเลยล่ะนี่ความร้อนเราก็เห็นอยู่แล้วไฟตื่นมันอะไรไฟในร่างกายนี่ก็เป็นอันเดียวกันลมก็ลมหายใจก็หายใจเข้าหายใจออกตื่นอะไรลมนั้นหรือมันเป็นคนลมทั่วโลกทั่วแดนไม่เห็นเป็นคนทำไมลมในจมูกมันเป็นคนได้ถ้าไม่ถูกหลอกเอาเสียอย่างเปื่อยนั่นถามตัวเองมั่งสิกิเลสมันอยู่กับตัวเองต้องถามตัวเองสติปัญญาซึ่งเป็นเรื่องของอนุธรรมอยู่กับตัวเองค้นขึ้นมาใช้ค้นขึ้นมาขุดค้นมันทำลายมันสิ่งจำปอมทั้งหลายเหล่านี้ดูมันเห็นชัดธาตุดินน้ำลมไฟมีเท่านั้นมันมีความวิเศษวิโสอะไรดินน้ำลมไฟเยียบย่ำไปมาก็มีแต่ดินแต่น้ำแต่ลมแต่ไฟทั้งนั้นอยู่ในตัวของเรานี่ก่อนตั้งแต่วันเกิดมาจนมาถึงนี้มันให้ความวิเศษวิโสอะไรต่อเราบ้างดินน้ำลมไฟทำไมจึงไปเสกสรรพันยอมเรานักหนาเสกสรรพันยอมยิ่งพันเข้าไปพิพันเข้าไปเหมือนดินทอดแผงเอาคลี่คลายออกดีด้วยสติปัญญามีเท่าไหร่วะธรรมะพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่เปิดเผยเป็นธรรมะที่เป็นความจริงองค์อาจกล้าหาญมากนำเอามาใช้แก้กิเลสให้มันหมอบหน้าไปหมดไม่ให้มันเหลือสิ่งจอมปลอมทั้งหลายหมดไปแล้วยังเหลือแต่ความจริงล้วนอยู่แสนสบายไม่มีอะไรมากวนใจเลยนี่ที่เรียกว่าขันล้วนคืออย่างนี้นะมีแต่ขันรูปขันก็เป็นขันล้วนเสียไม่มีกิเลสตัวอะไรเข้าไปแทรกเนี่ยถึงจะมีกำลังวังชาก็เป็นกำลังวังชาของธาตุของขันไม่ใช่เป็นกำลังวังชาของที่อำนาจของกิเลสราคะตัณหาอะไรเนี่ยเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆที่มันเป็นอยู่ในร่างกายนี่ก็เห็นกันอย่างชัดๆอยู่นี้มันก็มีแต่เกิดๆระดับก็รู้กันอยู่จนจำเจทำไมพิจารณาให้ไม่เห็นชัดตามสิ่งที่มันมีอยู่อย่างจำเจเปิดเผยอยู่ตลอดเวลามันน่าจะรู้จะเห็นกันด้วยปัญญาถ้านำมาใช้นะสัญญากับฟังสิจำได้เท่าไรเรียนจบพระไตรปิฎกก็จำทั้งนั้นเนี่ยกิเลสตัวหนึ่งก็ไม่ทันหรอกเพราะมันเป็นสัญญาจำอะไรมาแก้กิเลสถ้าเป็นปัญญาแล้วพังเลยกิเลสไม่เหลือต้องจำมาให้เป็นปัญญาสิถ้าเป็นปัญญาแล้วก็ทำลายกิเลสได้สังขารก็ปรุงอยู่นั่นยิ้มแย้มยิ้มแย้มยิ้มแย้มเมื่อมันเป็นขันธ์ล้วนแล้วมันมีเท่านั้นแหละมันไม่กำเริบเสบสารสภาพผลอะไรเกิดขึ้นก็ตามสภาพของตนตามสภาพของตนไม่มีอะไรมาหนุนมาฉุดมาลากไปให้เป็นอย่างอื่นกายก็สักแต่ว่ากายอยู่นั่นเวทนาความสุขความทุกข์ที่เป็นอยู่ในขันธ์ก็เป็นอยู่ตามธรรมชาติของมันรู้ตามความจริงไม่ตื่นไม่เต้นไม่หลงไหลต่างอันต่างคุณสัญญาก็จำได้ก็จำไปลืมได้ลืมไปรู้กันอยู่แล้วความจำกับความหลงลืมมันเป็นคู่เคียงกันก็รู้กันอยู่แล้วนะสังขารความคิดความปรุงก็ปรุงไปอย่างนั้นไม่มีตัวใดที่เข้ามาถือบังเหียนอวิชชาปัจจยาไม่มีตัววิชานั่นแหละตัวถือบังเหียนของขันธ์ตั้งห้านี่ถูกพังทลายไปหมดแล้ว
ก็เป็นขันธ์ล้วนๆนี่จะมีอะไรเหลืออยู่รับทราบกันไปพอถึงการอวสานของมันพอหมดแล้วมันก็สลายตัวมันลงไปใครจะไปให้ชื่อให้นามมันทีนี้ก็ไม่ได้จิตดวงเดียวไปให้ชื่อให้นามมันไปหลงมันพอจิตตรงนี้รอบตัวแล้วมันยังอยู่มันก็รู้กันอยู่อย่างนั้นจะไปตื่นกันอะไรนี่ภาคปฏิบัติให้เห็นว่าธรรมมีอยู่จะเปิดเผยขึ้นที่ใจเวลานี้กิเลสปกปิดไว้ทำให้เห็นไม่เห็นธรรมธรรมประเสริฐกับกิเลสมันแทรกเข้าไปแล้วเหยียบหัวใจเราจะว่ากิเลสประเสริฐความโลภเกิดขึ้นก็ประเสริฐความหลงเกิดขึ้นประเสริฐราคะตัณหาเกิดขึ้นประเสริฐมีตั้งแต่ประเสริฐไปหมดเรื่องของกิเลสแต่หาตัวประเสริฐอันแท้จริงที่จะมาหนุนใจให้รับความสุขไม่มีเลยมีแต่พื้นแต่ไฟมันพิเศษอะไรมันประเสริฐอะไรดูมันบ้างที่มันประกาศกลางวันอยู่ในหัวใจหลอกตลอดเวลาทำไมไม่เอาธรรมเข้าจับกันบ้างว่าความโลภมันเคยให้คนเป็นสุขที่ไหนโลภมากเท่าไรยิ่งเป็นทุกข์มากเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดนั่นแหละหมุนตัวเป็นเปียวยิ่งกว่ากังหันคนโลภมากเป็นอย่างนั้นนะอยู่ไม่เป็นสุขดิ้นรนกระวนกระวายความโลภมันเหยียบย่ำทำลายหัวใจได้มาเท่าไรแทนที่ความโลภจะสงบไปใจจะได้รับความสุขยิ่งเพิ่มฟืนเพิ่มไฟขึ้นไปมันมีความสุขที่ตรงไหนนะเอาไม่เห็นจริงอย่างนั้นที่นักปฏิบัติทำเป็นของจริงให้เห็นทั้งของจริงทั้งของปลอมสิว่าความโลภมันเป็นของวิเศษมันเป็นของความสุขอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสสำหรับธรรมท่านทำไมว่างั้นท่านปราบไปเลยท่านลบล้างไปเลยมันสุขที่ตรงไหนคนโลภนั่นน่ะคือคนจะตายนะพูดง่ายๆว่างั้นโลภมากเท่าไรมันจะตายเร็วๆร้อนๆความโกรธกับมันกันมันเกิดขึ้นมามากนี่ตัวแดงเป็นพริกเผาไปเลยนั่นเหลือคนเป็นสุขตัวแดงพริกเผานั่นเหลือผู้ไม่โลภอยู่สงบสบายไม่มีอะไรกวนใจต่างหากเป็นผู้มีความสุขเป็นผู้ทรงความสุขผู้ไม่โกรธอยู่ด้วยความสะดวกสบายด้วยจิตที่บริสุทธิ์ต่างหากเป็นผู้ไม่เป็นผู้มีความสุขทรงไว้ถึงความสุขไม่หลงงมงายไม่หลงอะไรทั้งนั้นตัวหลงตัวเหลงนี่ออกไปหมดไม่มีอะไรเหลือปราบมันออกหมดนั่นเหลือแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั่นคือผู้ประเสริฐนั่นคือผู้เป็นบรมสุขนั่นต่างหากราคะตัณหาเป็นเครื่องขย่าก่อกวนให้ดิ้นรนกัดแกงเหมือนสุนัขเดินก้าวเดินสิบดิ้นรนโวนกระวานนั่นน่ะตัวมันดิ้นที่สุดตัวนี้เมื่อฆ่าสาเหตุตัวมันดิ้นอยู่แล้วอะไรจะมาดิ้นคนดิ้นตายมีความสุขไหมคนไม่ดิ้นต่างหากมีความสุขนี่ราคะตัณหาพัดดิ้นล้มดิ้นตายอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนทุกเพศทุกวัยมันมีความสุขเหรอน่ะมันพัดดิ้นอยู่นั่นความไม่ดิ้นต่างหากความสลัดตัดทิ้งสิ่งที่พาให้ดิ้นสลายนี้ออกจากใจไม่ดิ้นใจไม่ดิ้นจะอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นต่างหากเป็นผู้ใจที่ทรงความสุขไว้เป็นผู้หาความสุขได้นี่แหละปรารถนาสิ่งนี้เจอถ้าเป็นความจริงเจอถ้าเป็นความจำปลอมปรารถนาเท่าไรก็ไม่เจอท่านจึงว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์เรื่อยจะปิดฉันนรปฏิตัมปิดทุกขังทุกขังเรื่อยไม่มีคำว่าสุขขังสุขขังถ้าดำเนินตามทางมากที่พระเจ้าทรงสอนแล้วปรมังสุขขังปรมังสุขขังไม่ต้องถามนี่แหละธรรมจะเปิดเผยขึ้นที่ใจความวิเศษจะเปิดเผยขึ้นที่ใจจะไม่เปิดที่ตรงไหนธรรมจะใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์เราขอให้ธรรมกิเลสปราศจากกิเลสให้มันพังทลายไปเถอะความปิดบังมันจะหายไปพร้อมกับตัวกิเลสซึ่งเป็นตัวปิดบังนั่นแหละความเปิดเผยแห่งธรรมทุกขั้นทุกภูมิจะขึ้นในทันทีทันใดเลยสว่างจ้าไปหมดเลยนี่ปฏิบัติเอาจริงให้จังนักปฏิบัติอย่าไปเสียดายเรื่องของกิเลสมันมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นรอบอยู่ในหัวใจของเราเล่นแต่ไม่พูดเท่านั้นนะมันเต็มอยู่ที่จิตใจเอาธรรมเปิดขึ้นมาสิให้เห็นความวิเศษสักทีความทุกข์ความลำบากทั้งหลายจะกลายเป็นปุ๋ยขึ้นมาสนับสนุนจิตใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสมาธิไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏที่ใจปัญญาไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏวิมุตติหลุดพ้นไม่เคยปรากฏจะสง่างามขึ้นที่ใจนี่ปรมังสุขังปรมังสุขังไปถามหาที่ไหนรู้อยู่ในใจแล้วถามที่ไหนพากันตั้งอกตั้งใจอ่ะละเหนื่อยมากวันนี้นะนักเรื่องผมนั่นไม่ได้อยู่เรื่องงานนั้นงานนี้ดุ้งนั้นดุ้งนี้นะสอนหมู่เพื่อนก็สอนไปเพื่อมรรคเพื่อผลรู้เห็นสดร้อนๆต่อหน้าต่อตาที่ฆ่ากิเลสมันเห็นประจักษ์ในหัวใจเลยถึงแม้จะได้ยินเป็นแต่ข่าวพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านฆ่ากิเลสกิเลสตัวนั้นตายยิ่งกิเลสตัวนี้ตายท่านเหยียบหัวกิเลสพังในป่านั้นในเขาลูกนั้นในเขาลูกนี้ที่ว่าสำเร็จมรรคผลนิพพานเราสำเร็จเป็นเรื่องของกิเลส
สำเร็จไปด้วยความโลภความโกรธความหลงสำเร็จไปด้วยราคะตัณหาสำเร็จไปด้วยความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอท้อแท้เลอะไหลสำเร็จไปนั่นนะพวกเราไม่สำเร็จไปตามทางท่านนะมันสำเร็จย้อนลูกศรกับพระพุทธเจ้ากับศาสนธรรมมันสำเร็จแบบคนตาบอดโดนไม้ทั้งต้นหันหน้าหันหลังให้ต้นไม้ยังหันหน้าไปขอบเขตจักรวาลนั่งสมหวังแล้ววันนี้ว่าพยายามไปโดนมันนานแล้วไม้ต้นนี้น่ะเห็นไหมหันหน้าดูต้นไม้ต้นไม้มีทางโน้นหันหน้าทางโน้นอีกนะพวกนี้พวกสมหวังเนี่ยพวกเราพวกสมหวังพวกหน้าผากแตกไม่เห็นความโคตรความเสื่อมดูเกิดน้ำจะเป็นอะไรโดนออกหมดทั้งโคตรทั้งแสบของคนตาบอดมันโดนมันจะเป็นอะไรตรงมาตรงนั้นทำไมอยากให้หมดทั้งโคตรนั้นมีแต่คนหน้าผากแตกมาทำงานกันมีคืนกันหมายขอมาเกี่ยวข้องนี้ผมจะพูดให้หมู่เพื่อนฟังกว่าสาระธรรมคือกระดาษแห่งมรรคผลนิพพานก็บอกอยู่แล้วนี่ประยัดปฏิบัติปฏิเวทนี่นี่ไงกระดาษแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้สดร้อนๆอย่างนี้สมัยนู้นสมัยนี้ยังไงทำไมที่เหลือมันลากไปลากภาพแล้วมุ่ม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 ตัวตลาดของคนผู้พันมันได้หันหลังใส่เช่นหันหน้าถามที่เหลือเนี่ยหลอกไปเลยพอหันหน้าลงปุ๊บพยายามปฏิบัติไปเรื่อยเนี่ยมันจะไปไหนวะผมไปรักเกลียวอย่างนั้นมันจะฆ่าตรงนั้นนะผมก็เรียนผมไม่เข้าใจคือเราเรียนด้วยเราปฏิบัติด้วยไม่งั้นมันก็ไม่ได้คำพูดทั้งสองอย่างนี้มาเทียบเคียงกันถ้ามีแต่เรียนอย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัติมันก็จะมีแต่เรื่องความรู้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเรียนมันมีภาคปฏิบัติซึ่งความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติเป็นยังไงเนี่ยเกิดขึ้นจากเรียนเป็นยังไงเกิดขึ้นจากการเรียนเป็นความจังเนี่ยมันรู้เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติเป็นความจริงเนี่ยความเหมือนอย่างเราวัดตาบรรดาเนี่ยแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นพอได้ยินคนว่าวัดตาบรรดาเนี่ยเราจะต้องวาดภาพเนี่ยวัดตาบรรดามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วใครเป็นสมภารจะวาดคงจะเป็นอย่างนั้นนั่นมีรูปลักษณะท่าทางอย่างนั้นนั่นเนี่ยนี่เป็นภาพความจำมาจากคนอื่นที่เล่าให้ฟังแล้วภาพมันจะขึ้นตามความจำภาพหลอกมันที่พอก้าเข้ามาวัดป่าวันตาดนี้ได้เห็นกระดอกเกิดถึงแล้วไปยังไงภาพนั้นจะล้มไปทันทีเลยแล้วเราก็มาเคยเห็นโทษของมันที่ภาพนั้นหลอกเราว่าเป็นอย่างนั้นกับความจริงที่มันเข้ากันได้ไหมเราก็มาเคยเห็นโทษของมันเพราะท่านต่อไปมันถึงหลอกได้อีกมาพบครูบาอาจารย์เช่นอย่างผมมีเจ้าวาดที่นี่มาพบผมแล้วเป็นยังไงคือภาพที่วาดเกี่ยวกับเรื่องผมมันก็ล้มไปหมดเพราะมันพูดความจริงไม่ได้พอมาเจอภาพความจริงจะต้องเป็นหลักอันนั้นจะต้องล้มไปเลยนั่นความจำเหลือแต่ความจริงล้วนที่ไม่สงสัยเอาไปไหนพูดได้เต็มปากวัดนี้เป็นยังไงครูบาอาจารย์เป็นยังไงแล้วการพูดสนทนาภาคีกันเรื่องอะไรหลายเป็นยังไงพูดได้หมดคือเพราะเป็นความจริงเห็นด้วยตัวเองได้ยินด้วยตัวเองทั้งสถานที่วัดทั้งตัวบุคคลซึ่งอยู่ในวัดนั้นทั้งเรื่องราวที่พูดสนทนากันว่าอะไรพูดได้อย่างเต็มปากนี่คือความจริงเราเรียนเหมือนกันเรียนนี่มันจะต้องวาดภาพเหมือนกันมาภาพปฏิบัติเจาะเข้าไปมันปรากฏความจริงขึ้นมากับผมจริงขึ้นมาที่นี่ที่วันวาดภาพไว้ก็เหมือนอย่างวาดภาพต่างต่างล้มไปล้มไปล้มไปตามโดยดับดาบมันต้องรู้ความจริงเต็มที่ความจำก็ล้มไปหมดเรื่องวาดภาพเลยด้วยความจริงเต็มหัวใจ
ทำในวงปฏิบัตินี่มันต้องใช้ความรับผิดมากอย่างนั้นมันทำให้เงินไม่หลงได้ในขั้นวิธีการก็มีเป็นเสียงในธรรมะตำราคือสำคัญตรงเพราะสิ่งที่ไม่เคยรู้หรือทางไม่เคยเดินก็ไม่ทราบอะไรจริงไม่จริงขนาดไหนมันก็น่าใช้ความเป็นที่สง่ามากทีเดียวนี่ก็เคยเป็นแต่มันไม่ถึงกับให้ตั้งเป็นเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีอะไรมันเคยเป็นมันรักขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่จะลบล้างมันขึ้นเร็วนี่เพราะเราก็ใช้ปัญญาอยู่แล้วนี่นั้นเราไม่ควรจะไปตายใจกับอะไรง่ายๆต้องให้ปัญญาผู้ตัดสินเมื่อมันเต็มหัวใจแล้วมันก็รู้เองนะเมื่อเต็มหัวใจแล้วรู้เองด้วยอะไรที่ยังมีเนี่ยอะไรอยู่นั่นมันยังไม่จริงไงมันตัดสินกันไปนั้นก่อนเลยถ้ามันจริงแล้วมันจะมาสงมีเนี่ยอะไรเนี่ยมันก็เป็นเครื่องลบล้างความสงสัยไปในตัวว่ามันยังไม่จริงเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดเลยพระองค์นั้นผมจำได้ก็ตั้งชื่อทุกวันนี้ไม่ได้ชื่อพระที่เป็นอรหันต์ลงหลุมเนี่ยผมไปเห็นก็ตั้งตัวของแกยากศึกแล้วแกวัดอยู่ที่น้องคายที่แกเคยอยู่ท่านจันกูพระองค์นี้เนี่ยแต่รู้ลักษณะท่าทางของแกกันเป็นคนดีนะแต่นิสัยนั้นยังมีอยู่นะนิสัยที่คงไปคงมามันมาอยู่ที่น้องคายกับท่านจันกูที่ผมก็อยู่ที่นั่นก็ไม่คุ้นอะไรกับแกนักเพราะผมถึงไม่ได้ขนาดถึงไม่ได้ถามแกเรื่องนี้เป็นระเบียงว่าเอาคำที่เอานั่นแหละมาวินิจฉัยตัวของแกน่ะมาเทียบเคียงกันกับความจริงก็ท่านอาจารย์กูนี่เองเล่าผมฟังเรื่องพระองค์นี้น่ะเรื่องอรหันต์เนี่ยไปเที่ยวกรุงกรรมฐานด้วยการตั้งอำเภอภูเวียงน่ะแกคนนี้แกอยู่ขอนแก่นเพราะเชื้อดายนั้นจะมีความรู้แปลกๆอยู่นะถ้าว่ามีผู้คอยแนะนำเดี๋ยวนี้แกจะไปได้จริงนะไม่น่าจะได้ความรู้แกมีความรู้ปีกย่อยนะแต่แกไม่รอบนะในปีกย่อยความรู้ปีกย่อยของแกนะไปตอนนั้นไปด้วยกันสามองค์ดึกสงัดนะจะภาวนาแต่โอ้จิตมันก็หลงเลยพอคิดถึงมาแล้วโอ้โหมันก็จะเป็นพระอรหันต์นะจะทำอะไรสัญญาในหมู่เพื่อนข้าแล้วคิดถึงนั่นเดียวกล่องยานัดเป่าอยู่ในย่างมือล่วงเข้าไปเอากล่องยานัดเป่าออกมาก็มาเป่าหมู่เพื่อนไอ้ไอ้น้องที่วิ่งเป็นไรผมสำเร็จแล้วถ้าสำเร็จแล้วยิ่งต้องจับไปต้องเป่านกหวีดเราก็มาด้วยกันก็ต้องให้กันทราบคนที่มุดตายว่ะอะไรนะแต่ที่ว่าเป็นจุดเชื่อมกันในเรื่องนะแต่ถ้าไม่กล้าพูดเลยมันกุศลอะไรผีบ่ายอะไรนี่เป็นดีอย่างหนึ่งนะวันหลังอีกดึกสักการ์อีกแล้ววาดขึ้นอีกเอาถึงไหนนะมากันจะมาหรือมายังไงก็รับผิดชอบกันไปแล้วกันบนภูเขาด้วยนะบนภูเยี่ยมเนี่ยนั่งไปกันแบบกล้าถามไม่อยากออกกันแหละมันเมื่อยล้าไปหมดมันถึงขั้นไหนแล้วที่นี่ว่างั้นแหละนี่มันสำเร็จถึงขั้นไหนแล้วโลกวิจิตรยังหรือจะว่าจะถึงขั้นไหนนะผมกงนี้นะตั้งกับพูดกงดีนะมันจะถึงขั้นไหนเพราะมันไม่สำเร็จเนี่ยไม่สำเร็จเป่าอะไรกูเมื่อคืนนี้เข้าใจว่าสำเร็จก็เป่าวันนี้ไม่สำเร็จก็ต้องเป่าอยู่เพื่อสองชั้นสามชั้นดีนะก็ดีอย่างหนึ่งนะแหละแล้วกูกงนี้นะวันสำเร็จเข้าใจว่าสำเร็จก็เป่าดวงหวีหมู่เพื่อนก็โอ้ยแจ่มมาแล้วนึกว่าเกิดเรื่องอะไรมาถามที่ไหนดวงหวีอรหันต์อรหันต์ดึกใส่จะดีอะไรอีกง่ายจะมีเนาะอะไรรำคาญหมู่เพื่อนมีจำเป็นก็ต้องมามันถึงขั้นไหนแล้วที่นี่วะจะถึงขั้นไหนวะไม่สำเร็จเนี่ยวะมาสำเร็จแล้วก็เป่าทำไมมาสำเร็จก็เป่าอะไรอะไรก็เป่าก็เมื่อคืนเมื่อวานนี้ก็เข้าใจสำเร็จก็ยังเป่าแล้ววันนี้ไม่สำเร็จก็ต้องเป่าบอกหมู่เพื่อนสิโอ้ย
พวกขันธ์ในกายอันนี้ว่าตั้งภาวนาเอาอยู่แล้วนะอย่างนั้นพอจิตรวมลงไปเหมือนแสงพระเหมือนพระอาทิตย์เนี่ยตกลงมาตรงหน้าจิตมันสว่างออกไปน่ะคือกระแสของจิตเจ้าของเองไม่อยู่นั่นคืออาการของจิตเห็นไหมโหเหมือนกับเท่ากับลุงเท้าเนี่ยอยู่ตรงหน้านี่สว่างจ้ามันก็เป็นดวงสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดเลยนี่กำหนดจับที่แรกก็คงจะยังไม่เอามือเอื้อมไปค่ะนะจะกำหนดภายในใจพอกำหนดประจำนี่ปรากฏว่าดวงสว่างมันขยับออกไปทีนี้ลุกจากสมาธิไม่รู้เลยนะนี่มีแบบนี้นะลุกจากสมาธิตามไปแล้วดวงสว่างก็ไปแล้วก็ไปตามไปเลยเนี่ยเดินไปเลยนะฟังเนี่ยแล้วดวงสว่างขึ้นต้นไม้แล้วก็ขึ้นด้วยเลยนะขึ้นต้นไม้ด้วยเนี่ยขึ้นขึ้นไปนี่เดชะนะก็ยังดีอันหนึ่งชะตายังไม่ขาดนะดวงสว่างเลยเหาะวูบไปเลยก็มองไปจนกระทั่งลับสายตาหายเงียบไปเลยที่นี่ก็หมดหวังใช่ไหมล่ะหมดหวังจิตก็ย้อนมานี่หมดหวังอ่ะจิตก็ย้อนมานี่แหละความรู้ความรู้ย้อนมาที่ไหนได้อยู่บนต้นไม้นี่ร้องไห้โหกันไว้เป็นไรเราไอ้ฟังว่าตามแสงสว่างกันไว้ก็แสงสว่างฟังขึ้นแล้วทำไมแสงสว่างไม่มาลงลงอะไรเหาะไปนู่นนี่ต่อร้องไห้โหตรงนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเป็นความจริงนี่จะว่าไงขบขันดีไหมความไม่เล่าข้อถ้าถ้าลองย้อนจิตเข้ามาสู่นี่อันนั้นมันก็หายเนี่ยเพราะมันเป็นกระแสของจิตผมเคยเป็นความสว่างที่มันพุ่งออกกันเหมือนว่องไฟเขาเรียกว่องไฟดอกหรืออะไรทางนี้เขาเรียกไฟพันเนียงกันนะที่เขาจุดมันฟูฟูมันพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นนะเขาเอาพวกเหล็กพวกค้างอะไรนะนะบดให้ละเอียดแล้วก็ทำเป็นว่องไฟดอกที่ฝังในดินนั้นแล้วขึ้นฟู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 ไปแต่แสงสว่างของจิตนี่โอ้มันนิ่มนวลพูดไม่ถูกนะเป็นเหมือนกันพอกำหนดดูมันสว่างโอ้ทำไมเป็นนี่จิตเนี่ยวะนั่นที่แรกก็หลงมันละแต่นี้เรายังคอยดูมันจะเป็นยังไงแสดงอะไรไงพอเรากำหนดรู้ทำไมเป็นนี่มันพุ่ง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 นี่เราก็ตามดูมันก็พุ่งขึ้นเรื่อยที่จริงพุ่งขึ้นเรื่อยเรื่อยเพราะเราดูด้วยปัญญานี่นะแล้วไม่ดูด้วยแบบเชื่อทีเดียวมันเป็นยังไงเอาคุณดูมันไปมันก็พุ่งขึ้นเรื่อยพุ่งโน่นเกิดเมฆโน่นน่ะดูสิอ๋อเป็นอย่างนี้เองเหรอทีนี้เราก็กำหนดย้อนเอาคุณย้อนลงไปเมื่อไรมันเป็นยังไงที่แรกมันก็ออกไปจากจิตแค่เนี่ยมันพุ่งพุ่งพุ่งลงไปกำหนดจิตค่อยค่อยจิตย้อนลงมาย้อนมาอันนั้นมันก็ค่อยค่อยอ่อนลงอ่อนลงต่ำลงต่ำลงความสว่างมันนะหดลงหดลงค่อยค่อยย้อนจิตเข้ามาย้อนจิตเข้ามาเพราะเป็นภาคที่เราปฏิบัติเราไม่ได้เชื่อมันมันก็เป็นมันก็ว่าเป็นเครื่องทดลองให้เข้าใจถ้าว่าเนื้อสลากก็เป็นหินรับปัญญาค่อยถอยจิตถอยจิตเข้ามาถอยจิตเข้ามาย่นจิตเข้ามาเรื่อยนั่นก็ค่อยหดลงมาหดลงมาก็มันเป็นกระแสของจิตพอจิตเข้าถึงตัวตึ๊กอันนี้อันนั้นก็หายเงียบไปนั่นเป็นอย่างนั้นเองอาการจิตพิสดารมากคิดหลงอย่างอย่างนี้เองนะเราก็รู้ไม่ไปถึงไหนเพราะเราไม่ได้หลงมันนี่มันเป็นเครื่องทดลองเป็นเครื่องทดสอบกันถ้าเราไม่หลงแต่อย่างเดียวก็เป็นเครื่องทดสอบให้รู้เรื่องอาการของจิตแล้วมันเป็นประดานหลายเนี่ยหลายกระทงมากทีเดียวจิตผมมันพูดไม่ถูกมันเป็นหลายแบบนะอย่างนี้เหมือนกันมีอย่างแบบสงบลงไปมันสงบไปมันก็เป็นน้ำมันเมื่อเวลามันจะเป็นน้ำมันแบบเพิ่มเลยแต่ส่วนนั้นมันมักจะเป็นเวลาผ่าผลนะเราใช้จะติดปัญญาให้มั่งใช้กันต่างเต็มที่มันเป็นในสองอย่างนั้นมันเป็นในสองอย่างผมแล้วอุปโตมันก็สูงแล้วก็ไม่คิดไม่ตั้งตกแต่งให้มันเป็นอย่างนั้นนี่นะมันนักเป็นในหลักธรรมชาติในภาคปฏิบัติที่ถึงวาระใดถึงเหตุการณ์ใดที่ควรจะแสดงออกมามันก็แสดงออกมาเองเนี่ยมันค่อยๆสงบตัวเข้าไปสงบตัวไปมันก็เป็นแต่ทีนี้นี่มันก็อาถรรพ์นะทีนี้ที่มันอาถรรพ์จริงๆก็คือเรื่องของปัญญา
มันสงบลงด้วยอำนาจของปัญญาเนี่ยแหมอันนี้อาถรรพ์มากนะแล้วมันประจักษ์ใจและประทับใจด้วยนะอาถรรพ์ก็อาถรรพ์ประทับใจก็ประทับใจถึงใจคุณยังไงนะความสงบเนี่ยเป็นพื้นฐานสมาธิที่เราเคยเป็นอยู่แล้วนี่มันไม่มีอะไรถ้าพูดตามปกติเสียงผมมันเรื่องสมาธินี่มันชำนาญมากจริงๆกำหนดให้หยุดเมื่อไหร่มันหยุดได้เลยเพราะมันอยากจะหยุดอยู่แล้วมันขี้เกียจพอกำหนดเข้าไปนั่งแน่วแล้วหายเงียบไปหมดอะไรหายเงียบหมดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆดิ่งอยู่อันเดียวเท่านั้นที่มันกลายเป็นสมาธิที่เดียวไม่มีอะไรเข้าไปรบกวนเหลือแต่ความรุ่นแน่วแล้วสุดท้ายวันนี้เหรอนี่ผ่านจะตรงนี้แหละตรงนี้แล้วอยู่นั่นไม่ได้ลืมเวลามันเป็นสมาธิด้วยอำนาจของปัญญานี้มันต้องได้เห็นได้ชัดมันสว่างกระจ่างแจ้งมันอาจมันหานพูดไปถูกประจักษ์ใจประทับใจไม่ลืมที่ว่ามันเพิบเหมือนกันมันเอาเต็มที่ของมันปัญญาหวานเล่ามาจนหมดแล้วมันมีรังปานเพิบลงเลยหายเงียบหมดทั้งกายไม่สามารถไปไหนมันทั้งกายก็นั่งอยู่นั่นแหละมันทำไม่รู้นี่มันไม่รับทราบกันรับทราบได้จะแบบสักแต่ว่ารู้นี่นะถ้าจะว่าให้รู้ยิ่งกว่านั้นก็ได้ถูกอีกแหละกับธรรมชาติอันนั้นนั่นสักแต่ว่ารู้และอัศจรรย์ไม่มีอะไรเข้ามาเทียบถ้าเทียบมันจะเปลี่ยนจากความเป็นหลักธรรมชาตินั้นทันทีเราจะไปหาปรุงหาแต่งอะไรเอาเฉพาะความพอดีที่มันปรากฏอยู่เวลานั้นไปยังไงน่ะคือเป็นหลักธรรมชาติมันเองเราจะเอาอะไรไปเทียบไม่ได้เวลานั้นเป็นสองขึ้นมาทันทีต้องปล่อยให้เป็นไปตามหลักธรรมชาติขึ้นมาสักแต่ว่าปรากฏคือว่าสักแต่ว่าจริงๆนั่นแหละความรู้นี่สำคัญมากนะสักแต่ว่าปรากฏและอัศจรรย์ทั้งที่อวิชชาครอบหัวมีนั่นน่ะอวิชชายังไม่ได้ออกจากมันมันยังแปลกประหลาดขนาดนี้เนี่ยไปของอวิชชามันแตกกระเด็นมาเป็นผุยผงหมดลงดูสิจะเป็นยังไงใครจะไปคาดไปถูกพูดไปถูกนอกจากวงสมมุติหมดแล้วแต่ไม่นอกจากธรรมชาติตัวเองที่รู้ตัวเองน่ะท่านท่านบอกทำที่ดีกว่าคือธรรมชาติตัวเองรู้ตัวเองพอเหมาะพอดีกันอยู่แล้วไม่มีอะไรเข้าไปเพิ่มไปลดลงได้เลยนั่นธรรมชาติแท้เอาละที่เลือกมาพูดถึงวันไหน